ก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับตัวนี้นะครับเป็นบ็อกเซตนะครับของกัปตันแจ็คสเปโร่นะครับคุณไพร์ทออฟเดอะแคริบเบียนนะครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะ DVD นะก็กล่องค่อนข้างใหญ่นะครับด้านหลังก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีนี่ของแถมที่อยู่ในกล่องนี้ทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับหน้ากล่องข้างๆกล่องเป็นภาคจบนะผมว่าภาค3อ่ะครับนี่ครับนี่คือทั้งหมดที่อยู่ในเซตกล่องบ็อกเซตนะครับก็จะมีเป็น DVD นะฮะกับของแถมที่ระลึกนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีของที่ระลึกอีกนะครับเป็นพวกโปสการ์ดนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นหนังสือเป็นบุ๊กนะครับบุ๊กเหล็กนะครับเล่มใหญ่ๆเลยนะครับของกัปตันแจ็คสเปโร่นะครับก็เป็นดีไซน์คอนเซปชวลออกแบบต่างๆนะครับก็จะมีเห็นตัวคลาเคนบ้างนะครับว่าตัวเต็มๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็การออกแบบเรือต่างๆนะครับในเรื่องนะครับก็เป็นหนังสืออาร์ตที่สวยนะครับเล่มมันค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดก็เยอะอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นเดวิดโจนนะเดวิดโจนโอเคเดี๋ยวหนังสือก็ว่าอีกทีนึงนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะมาที่ DVD นะครับกับของแถมที่เขาแถมมาให้นะเป็นของที่ระลึกนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้กล่องให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเหมือนกับที่ห้อยนะครับห้อยนะเป็นรูปเชือกนะครับก็เอาไว้ห้อยทั่วไปนะครับรายละเอียดก็พอมีบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้มันไม่ได้ดูพรีเมียมอะไรขนาดนั้นนะครับก็เป็นแค่ตัวห้อยเหมือนห้อยมือถือห้อยโทรศัพท์พวกนี้ได้นะครับก็หมดไปนะครับก็ในส่วนของ DVD นะครับก็ใต้ DVD นะมันจะมีโปสการ์ดอยู่นะครับก็เป็นโปสการ์ดของหนังในเรื่องนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็มีคู่มืออีกนะครับผมว่าน่าจะไม่ใช่คู่มือทำลายนะครับมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับ4744น่าจะเป็นไม่แน่ใจเป็นอะไรนะครับค่อยๆว่ากันนะครับมาดูในส่วนของ DVD ก่อนก็แล้วกันนะครับ DVD ก็จะมีปลอกสวมอีกปลอกหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยหน้าปกเป็นเงินๆเลยนะครับฟึบก็จะมี DVD ทั้งหมด3แผ่นนะครับผมน่าจะมีเป็นเบื้องหลังแผ่นหนึ่งแล้วก็เป็นน่าจะเป็นซาวหรือว่าเป็นหนังอีกแผ่นหนึ่งนะครับก็น่าจะ2ภาษานะฮะญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษนะครับช่องนี้นะครับถัดมาช่องนี้ก็จะเป็นพวกใบโฆษณาต่างๆนะครับนี่ฮะค่อนข้างครบนะครับกล่องนี้จะมีโฆษณาหนังนี่ลอสปริศนาป่ามรณะนะครับเป็นบูเรของน่าจะเป็นเครือของวอร์นิสนี่นะตัวนี้น่าจะเป็นคำอธิบายของฉากย่อต่างๆทำลายพวกนั้นนะครับเป็นใบปลิวติดมานะครับก็ประมาณนี้นะครับเซตนี้บอกเลยว่าเบื้องหลังการถ่ายทำเยอะมากนะครับก็ให้มาคุ้มอยู่นะครับใครเป็นแฟนจอห์นนี่เดฟนี่ก็จะเห็นจอห์นนี่เดฟแบบบางทีก็แสดงเองบ้างสตันบ้างนะครับก็ธรรมดานะก็เซตนี้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ DVD นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้ปลอกสวมนะครับในส่วนของบุ๊กเล็ตตัวนี้นะครับบุ๊กเล็ตนะครับเป็นบุ๊กอาร์ตดีกว่านะผมยิ้มอาร์ตนะปกจะเป็นปกแข็งนะครับเล่มใหญ่ๆเลยนะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับด้านในก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นคอนเซปชวลต่างๆนะเกี่ยวกับการออกแบบในเรื่องนะครับตั้งแต่ภาค1ถึงภาค3นะครับก็มีการออกแบบหีบนะครับเดอะคลาร์เคนนะครับหรือว่าตัวละครในเรื่องต่างๆนะที่มันออกแฟนตาซีนะครับก็หนังสือเล่มนี้ค่อนข้างครบนะผมว่าที่อยากได้สุดจะเป็นหนังสือเล่มนี้ครับผมอยากได้สุดแล้วนะครับปกแข็งสวยนะครับมีฉากต่างๆนะครับเนี่ยเป็นเอาเรือแตกพวกนี้ก็จะเป็นเรือของ Flying Dutchman นะครับเรือ Back Pole นะครับการออกแบบเรือนะฮะก็จะอยู่เล่มนี้หมดเลยนะครับเป็นฉากที่แบบว่าต้องก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบุ๊กอาร์ตเล่มนี้นะครับก็ค่อนข้างคุ้มนะครับเล่มหนาทีเดียวเลยนะครับต่อไปก็เป็นโปสการ์ดที่เขาแถมมาให้นะครับก็มี2ชุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับปึ๊บก็มีกี่ใบเอ่ย1
โพสต์การ์ด4ใบนะครับก็มีใบเปิดเรื่องนะครับของภาค3นะครับแล้วก็มีกัปตันแจ็คสไปโร่นะครับก็อลิซาเบธนะครับกับวิลเทอร์เนอร์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งปึ๊บก็จะเป็นกัปตันแจ็คสไปโร่ของเรานะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับวิลเทอร์เนอร์อลิซาเบธเดวิดโจนนะครับก็ชุดหนึ่งมี2ชุดชุดละ4ใบนะครับโปสเตอร์ค่อนข้างสวยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็มาถึงสรุปบ็อกเซตนี้นะครับก็เปิดมาก็เป็นกล่องนะครับก็สิ่งที่ได้มานะครับก็จะเป็นบุ๊กอาร์ตนะครับเล่มใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็โปสเตอร์นะทั้งหมด8ใบนะครับ DVD 3แผ่นนะฮะแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นของที่ระลึกนะครับก็ประมาณนี้ครับบ็อกเซตนี้นะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับ